ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งส่งมอบผ้ามวดและวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรีตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลประจำปี2567พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืนในวันนี้เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการนำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีให้แก่องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและองค์กรภาคีเครือข่ายจำนวน4จังหวัดในครั้งนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานรับมอบผ้าม้วนเพื่อฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลประจำปี2567สภาสตรีพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืนให้มีความรู้มีศักยภาพมีทักษะฝีมือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนผมขอขอบคุณท่านสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและคณะกรรมการทุกท่านและขอให้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลประจำปี2567สภาสตรีพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ที่คาดหวังไว้ทุกประการครับขอบคุณมากครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรีตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฝีมือแรงงานกันต่อไปซึ่งแรงงานที่มีฝีมือนั้นเป็นการยกระดับแรงงานในทุกมิติค่ะ